ทั้งสองสิ่งนี้มันถึงกันแล้วระหว่างไมโครเล็กเมื่อกี้นี้กับแมโครพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในนิวเคลียสกับพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นอวกาศถึงกันหมดมาถึงนาทีถึงกันหมดแล้วมันช่วงนี้เป็นช่วงที่ปรับใหญ่มากปรับใหญ่มากเลยปรับเยอะเกินครับธรรมชาติตรงนี้เขาทำงานกันอยู่ผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์เขาทำงานอยู่แล้วจะทำให้พลังงานที่แม่บริสุทธิ์จะเริ่มออกมาแล้วมิจฉาก็จะออกมาสัมมาก็จะออกมาเลยฝ่ายสัมมาก็จะโผล่มาเป็นถึงพระธรรมพัฒนาให้ได้ชาติสุดท้ายฝ่ายมิจฉาก็จะเลื่อนมาเป็นสัมมามันก็เป็นวัฏจักรพัฒนาออกสัมมาก็จะออกเข้าสู่ภาวะนิพพานว่าไปออกไปมิชาติสุดท้ายไปไหลไปเนี่ยเดิมมันเป็นวัฏฏะตอนนี้มันเป็นทางออกเวียนหมุนออกหมุนออกครับแต่ก่อนหมุนอยู่กับที่วงกลมครับไม่มีทางออกครับนี่เลยหมุนออกมีช่องออกมีช่องออกแล้วช่องออกประตูพระนิพพานไม่เคยปิดเปิดช่องแต่มันเล็กมากมันอยู่ในภาวะสองสิ่งคืออยู่ในภาวะของคำว่าอิทธิปัจจยตานั่นเองอยู่ตรงนั้นของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันภาษาพุทธศาสนาคือรูปกับนามใครจะแยกได้ไหมครับตัวแยกได้คือครับมันไม่ใช่แยกได้เฉพาะตำรามันแยกได้ทั้งในตัวตนบุคคลแล้วก็แยกได้โดยโครงสร้างของจักรวาลของหรือเชื่อมากหรือเชื่อจริงๆเพราะว่าอย่างนั้นมันถึงเวลาจริงๆแล้วโลกมนุษย์จะได้รู้เรื่องพวกนี้นั้นผมถึงว่างานครั้งนี้ถือว่างานยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆครับท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินเล็กๆเนี่ยสิ่งของจะนำพาไปเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากพวกคุณจะมองเห็นปลายทางว่ามันยิ่งใหญ่ของใหญ่จะมาจากของเล็กของเล็กจะมาจากของไม่มีของของเล็กคืออัตตาอัตตาจะมาจากอนัตตาและใครอยากเป็นคนที่มาเชื่อมโยงตรงนี้ได้ผมเนี่ยที่มาเชื่อมโยงตรงนี้ไม่ใช่ที่ชัดเอาเองยังไงก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีที่มาที่มาที่ไปเวลาผมนึกถึงสิ่งนี้ทุกครั้งเนี่ยครับผมก็มองขึ้นฟ้าไปเรื่อยผมหรือมันก็มองคิดไปซึมไปเนี่ยเนี่ยทุกทีมันก็กระดักการออกค่อยนึกคิดก็แค่นั้นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยเหนื่อยได้ไงถ้าก็มีสนุกจับสิพูดทันทีเลยครับก็ถือว่าท่านเก่งคนหนึ่งนะครับเก่งมากคนหนึ่งนะครับแค่หน่อยเดียวเองฟังไม่กี่คำก็ถือการบริหารผู้คนให้ลงตัวได้ง่ายนะคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะต้องซักตลอดอันนี้ไม่ซักไม่ใช่อะไรก็อาจารย์บุกทั้งหมดแหละถ้าอยู่เกียรติกายสมัยก่อนนี่ซักมาแล้วตอนนี้เริ่มสะอาดแล้วใช่ไหมเริ่มสะอาดนะผมว่าลงตัวนะผมว่านะคือครูบาอาจารย์สมัยคือเหมือนเราเลี้ยงลูกกันเลี้ยงให้โตนี่สมัยก่อนก็เหมือนลูกเหล็กต้องไปสัมผัสต้องศึกษาความรู้แต่ว่าวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องโตที่โตนี่ก็พื้นฐานอย่างอาจารย์ก็มาทำงานที่โตอยู่เนี่ยที่มาเซาซีเหมือนเมื่อก่อนก็มันก็แสดงว่าเราไม่โตใช่ไหมไปหาเช้าหาเย็นถามนู่นถามนี่แสดงว่าเราไม่โตงานจะไม่ใช่วัตถุประสงค์เลี้ยงลูกให้โตเป็นปัจเจกขึ้นมาทำให้เงื่อนไขนั่นหมายถึงใช่ครับไม่ลอยยอดลอยยอดได้แล้วก็เวลาเทศสองก็มีธรรมอาจารย์อยู่ในนั้นอยู่ใช่คำผมนี่มันจะฝังมันเป็นภาษาใหม่ภาษาอะไรเนี่ยโอ้ยกว่าจะมากระท้อของเก่าก่อน
ช่นคำว่าหมอกับคำว่ารักษาเนี่ยยากมากครับท่านยากเหลือเกินถอดถอนยากปวดฟันนี่หนักเลยรักษาโรคครับต้องกำจัดกำจัดบำบัดกำจัดขจัดเอาให้อยู่กำจัดการกำจัดอาการภาษาอีสานมีคำว่าวะไหมวะวะวะที่แปลว่าออกมีไหมเดี๋ยววะสามยังวะยังวะคือสงสัยหรอกยังวะเป็นภาษาเชิงสงสัยยังวะยังวะแปลว่าอะไรกันวะนั่นแหละคือภาวะอะไรก็ตามไม่ว่าป่วยกายป่วยใจที่ความรู้สึกว่าถ้าคนจะออกควรจะออกจากมันถ้าบอกว่ากำจัดเหมือนว่าเราก็มีตัวตั้งแล้วพยายามจะผลักมันออกมันน่าจะตีกลับมาไม่ว่าป่วยกายป่วยใจออกจากมันซะอย่างนี้ว่าพอป่วยก็ถ้าคิดว่าป่วยก็ป่วยอยู่นั่นแหละฉันป่วยฉันเจ็บบางครั้งในวินาทีนั้นอาจจะไม่ป่วยก็ได้ก็ไม่สนใจมันซะออกออกจากเวทนาความรู้สึกนั้นออกออกมันถอดมันเองครับเป็นความจริงมันต้องเป็นเพราะว่าบุญอยู่มันจะกระเด้งออกออกใช่ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยจะเรียกว่าทับสมมติว่าโลกก็ให้มันอยู่อย่างนี้แต่เราสมมติว่าเราวะออกมาด้วยการสลายตัวตนแบบว่าอยู่ไปละนะได้ครับได้ครับอธิบายผ่านภาษากับกิริยาได้แค่ถูกต้องครับเจ็บจะป่วยจะคลายจะมะจะแมะอะไรก็อยู่ไปเถอะอยากอยู่ไปแต่เขาไม่อยู่กับเกณฑ์ออกมาออกมาเจอเอามาเจออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ถ้าจะอยู่กับมันจะสู้กับมันก็อยู่กันอยู่อย่างเงี้ยสูสีกันอยู่อย่างนี้ออกมาที่ยิ่งใหญ่ออกมาแล้วมันจะอยู่ไม่อยู่ก็เรื่องของมันแหละถอยและที่สุดแล้วเราก็จะตายอยู่ดีอ่ะหายยกนี้ก็ต้องป่วยอะไรสักอย่างมันแค่ปลายเหตุอยู่ดีที่สุดแล้วอย่างนั้นก็ต้องป่วยอะไรสมมติสักโรคหนึ่งปลายได้ครับตัวนี้ภาวะนี่เป็นข้อสุดท้ายแค่พูดนี่ก็รู้แล้วว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วใช่แต่นี่แค่ทำหน้าที่นู่นนี่นั่นหน้าที่ทางพระสงฆ์แต่ทำหน้าที่นี่มีตำแหน่งหน้าที่เลยนะครับแล้วทางพระสงฆ์ก็ต้องถือว่ามีอำนาจด้วยเพราะมีกฎหมายรองรับนะครับสำหรับผู้ที่มี หน้าที่และอำนาจมีอำนาจหน้าที่ที่เขาว่าใช่ไหมฮะแต่สิทธิพระสงฆ์คงไม่คำนึงถึงมั้งสิทธิใช่ไหมฮะแต่คารวะจะคำนึงถึงหน้าที่สิทธิคารวะจะเน้นเรื่องของสิทธิท่านมีสิทธิมีนี้นั่นพระสงฆ์น่าจะรู้แต่ข้าวางไว้แต่หน้าที่กับหน้าบทบาทพระสงฆ์ครับบทบาทพระสงฆ์กับหน้าที่ครับอันนั้นจะเป็นแนวแบบว่ามันมีงานคนในโลกนี้ทำงานจะมีสองสายสายที่เนี่ยสายคำสั่งสายพวกเราเนี่ยก็สายคำสอนครับถึงเราจะมีอำนาจอะไรก็ตามแต่เราอยู่ในสายคำสอนทำไม่ทำก็ได้มันก็จำเพาะเป็นสายคำสอนเราช่วยคนเราช่วยคนและถึงจะมีอำนาจก็อำนาจในขอบข่ายของคำสอนคือช่วยให้ช่วยและให้ครับส่วนอีกสายงานทั้งโลกนั้นน่าจะเป็นแนวคำสั่งกฎกติกามารยาทบ้านเมืองอะไรก็ตามที่เขามีอยู่อำนาจที่อยู่ในรูปคำสั่งครับมีอำนาจเหมือนกันแต่มันอิสระต่างกันครับผมแต่ทุกคนเต็มใจเลือกเองอย่าบ่นใช่เลือกเองอย่าบ่น